เปิดจำนวนเงินที่เบลล่าราณีบริจาคสร้างสนามฟุตซอลให้โรงเรียนโดยที่ไม่ออกสื่อเปิดจำนวนเงินเบลล่าราณีบริจาคสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งแบบลับๆโดยที่ไม่ออกสื่อบอกเลยใจบุญจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางสายบุญจริงๆสำหรับนางเอกสาวจากช่อง3อย่างเบลล่าราณีที่อย่างที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นเป็นอีกคนที่ชอบทำบุญมากๆเมื่อไหร่ที่มีเวลาก็จะพาคุณแม่ที่รักคุณแม่ปราณีและครอบครัวรวมทั้งคนสนิทไปทำบุญยังวัดต่างๆเป็นประจำจนถูกแซวว่าสาวเบลมาทางสายเข้าวัดสายมูแล้วหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มูอะไรเลยแค่ชอบไปทำบุญเท่านั้นรู้สึกสงบล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้มีโอกาสสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทสร้างสนามฟุตซอลที่โรงเรียนปลาปากวิทยาจากโพสต์ดังกล่าวทำให้มีแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญสาธุพร้อมกับกดไลค์ให้เป็นจำนวนมาก